นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคะลิงครัตเถทุนนะวิตติทะรามณคามะวาสีชูชกะโกนามะรามะโนภิขาจริยายะกะหาปะนะสตังละพิตตวาเอกัสมิงพรามณกุเลทะเปตวาปุณณทะนังปริเยสนัตถายะคะโตติณบัดนี้อัตมาภาพจะได้แผ่แรงพระธรรมเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกว่าด้วยกันชูชกซึ่งบรรยายถึงตอนที่เท่าชราชูชกเที่ยวขอทานเก็บเล็กผสมน้อยจนได้ทอง100กษัตริย์แล้วนำไปฝากสหายไว้แต่สหายกลับนำทองออกไปใช้จ่ายจนหมดพอเท่าชราชูชกกลับมาขอคืนทองก็ไม่มีทองให้จึงยกลูกสาวให้ชื่อว่านางอมิตตาให้เป็นภรรยาของตาเท่านางถูกหญิงชาวบ้านดูถูกจึงไม่อยากออกจากบ้านและทำงานบ้านจึงขู่ให้เท่าชูชกไปขอพระโอรสและพระธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาสอันจะยังทานบารมีของพระเวสสันดรให้สำเร็จดังจะดำเนินต่อไปนี้ดำเนินความตามพระบาลีว่าตถาคาเลในการเมื่อสมเด็จพระบรมมิ่งมงกุฎเกียรติขัตติยะยิ่งยอดสมมุติวงศ์คือพระบรมมจักรพรรดิพงเวสสันดรดวงดิลกเทเวศที่เป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธางกูลกฤษดานิพพิหารอีกทั้งพระยอดมิ่งวิมลมากวิหิตศรีสุนทรสาวสวัสดนามว่าเทพนารีมัตสีศรีสุขกษัตริย์ขัตติยวรวงศ์เธอพาพระวิสุทธิสวัสดิ์ขัตติยะทั้งสองอุ้มแอบแนบอุระนิราชคือพระชารีสีดรวงศ์วิสุทธิชาติเลือดลักษณะพิเศษสรพงศ์พิภพพระเจ้าสีพีกับพระกิตสแก้วกันหากุมารีสีวรนิพิธนิถาชินานามกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เธอทรงสร้างพรตพรหมจริยาอย่างปรเมศสิกขาอิสิว่าสะสรเวทอันเป็นอุกฤษเทพมหาพิเนขัมมะพระบรรพชาบารมีสถิตณท้องแห่งนางคิทระคีรีรัตนราชวงกตโดยสัตมาสกำหนดนับได้7เดือนดังนิยามมาทีนี้จะกล่าวถึงพรานพฤกเท่าทริมยากยิ่งยาจกอันจะได้ไปย่อยอยิ่งพระทาอุทุระอันพระเลิศร้างละฝังไว้นี้ช้านานยังมีตาพรามเท่าผู้เป็นยาจกชอบเที่ยวขอทานตั้งแต่เด็กจนแก่เท่าบังเกิดแต่ตระกูลล้วนเหล่ายันบุตรพุทธชงสืบดานสัมพันธ์พงโพวาทิกชาติอันเป็นตระกูลพรามชื่อว่าทุนวิทะอาศัยอยู่ในแคว้นกลิงคลัตมีมารดาชื่อว่านางจันทีพรามณีส่วนบิดาเล่านามว่าโตลกพรามตาพรามเท่านามว่าชูชกยากจนมาแต่เด็กพ่อแม่ไม่ได้สร้างสมบัติอะไรไว้ให้เลยและไม่มีโอกาสชุบเลี้ยงแกมาจึงปรากฏว่าตาเท่าชูชกก็ยึดเอาการขอทานเป็นอาชีพชีวิตของแกเจริญขึ้นมาอย่างคับแค้นแสนเข็ญอีกทั้งรูปร่างก็ต้องด้วยโทษบุรุษ18ประการคือ1ผู้มีเท้าทั้งสองข้างใหญ่และคด2มีเล็บทั้งหมดกุด3มีปีน่องทู่ลงข้างล่าง4มีริมฝีปากบนยาวปิดริมฝีปากล่าง5มีน้ำลายไหลออกมาจากเป็นยางทั้งสองข้าง6มีเขี้ยวงอกฟันปากเหมือนเขี้ยวหมู7มีจมูกหักฟุบดูน่าชัง8มีท้องป่องเป็นกระป๋องดังหม้อใหญ่9มีสันหลังไหล่หักค่อมคดโก10
มีตาถล่มลึกทรลักษณ์ช้างหนึ่งข้างเล็กข้างใหญ่ข้างไม่เสมอกัน11มีหนวดเขามีพันเหมือนลวดทองแดง12มีผมโกลนสีเหลืองดั่งสีลาน13ตามตัวมีเส้นเอ็นนูนขึ้นเกะกะ14มีขี้แมลงวันตกกระเต็มตัว15ลูกตาเหลือกเลเหมือนตาแมว16มีร่างกายคดค่อม3แห่งที่คอที่หลังที่สะเอว17มีเท้าทั้งสองผ่านเกะกะ18มีขนตามตัวยาวหยาบเหมือนแปลงหมูตาพรามเท่าแก้ความทุกข์ยากแสนสาหัสด้วยการเที่ยวพิขาจารไปตามละแวกบ้านด้วยเพศสกปรกเปรียบเสมือนวณิพกยาจกคนทันจันทานเท่าค่อยประสมประสานทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยได้ทองถึงรับร้อยกษัตริย์ก็ลาภเห็นใจตาเท่าได้ทองมากมายแล้วแต่ก็หาความละม่วงหมดไปไม่มีความเห็นรวนเรคั้นจะเอาทองเก็บไว้ก็กลัวจึงรับรารี่เร่อไปหาสกุลเกลอแห่งหนึ่งอันเป็นที่พึ่งพอที่จะไว้ใจมาแต่ก่อนทัชีก็ปรับทุกข์ร้อนค่อนข้างอวดว่ามีเจ้าสหายเกลอเอ๋ยเราค่อยมั่งมีขึ้นเพียงนี้มีเสียว่าเจ้าแต่ว่าเรานี้แก่เท่าแล้วเที่ยวไปค้างคืนเกรงว่ามืดค่ำมืดดึกพอหลับไหลพบปะอ้ายคนโจรจันไรเข้าแก้พบมันก็หยิบยกเอาไปได้เท่าก็เฝ้าพร่ำพร่ำแล้วพร่ำเล่าว่าเรามีสหายเฝ้ากล่าวป่วยการเราจะทดแทนคุณสหายให้ถึงใจเมื่อภายหลังตาเช่าชูชกฝากทองไว้กับสหายแล้วเพราะความละโมบนั้นตาเท่าก็เที่ยวขอไปอีกหลายปีเข้าที่ไหนก็ได้ที่นั่นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอผ่อนผันที่จะกลับไปจนลี้ลับล่วงกำหนดเกินยิ่งเที่ยวขอมันก็ยิ่งได้ยิ่งไปมันก็ยิ่งเพลินเกินกำหนดนานแล้วก็ไม่กลับมาส่วนตระกูลพราหมณ์ทั้งสองสามีภรรยาที่รับฝากทองของตาเท่ามันให้บังเกิดอาจจิตคิดเอาเบื้องแต่ว่าจะได้ฝ่ายเดียวไม่รู้ความรำเค็ญยากไร้จะตกมาถึงตัวจึงยกเอาทองของตาเช่าชูชกออกมาแล้วก็พากันยิ้มหัวพูดกันอยู่ชี้ว่าตาเท่ามันหายไปไหนหลายปีปานชะนี้มันยังไม่กลับมาส่วนตัวตาเท่ามันก็แก่ชราลงรางร้ายนี่มันจะมิซุกซนล้มตายแล้วเสียหรือทองของมันก็ตกอยู่ในมือเราทั้งสองคนอะไรนี่มันจะมานั่งนิ่งจนย่อยยับจะมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์นี่มันไม่ต้องการเมื่อตาเท่ามันมาเมื่อไหร่เราจึงค่อยอ่านผ่อนผันต่อเมื่อปลายมือจึงเอาทรัพย์ออกแจกจ่ายค่อยซื้อซุกซนทำโวเวฝ่ายตาเท่าชูชกเจ้าของทองคิดขึ้นมาได้ก็หวนกลับกลัวเกลือจะทำวุ่นมุ่นประมาณเดี๋ยวก็ถึงพอไปถึงบ้านสหายเกลือก็ร้องอ้าเฮ้ยเจ้าทั้งสองคนอยู่หรือไม่สองผัวเมียก็จวบจนจวนเจียนจะเจอตัวตกใจอยู่ระรัวตัวนี้สั่นปริบปริบคั้นอยู่ผูกพันก็ผูกไปจวนตัวจึงร้องว่าอยู่สหายเอ๋ยเชิญสหายขึ้นมานั่งเถิดส่วนตาเท่าก็ขึ้นมาก้นยังไม่ทันถึงพื้นก็ทวงว่าทองของข้าที่เอามาฝากพวกเจ้าไว้เอามาให้ข้าเดี๋ยวทันนี้ฝ่ายสองผัวเมียก็อัดอั้นนิ่งงันอยู่ตาเท่าชูชกก็คลื่นครอบตะครอบขู่จึงกล่าวว่าทองของท่านพวกเราใช้จ่ายหมดสิ้นแล้วเราจะผ่อนให้ท่านทั้งหมดสองผัวเมียจึงใช้หนี้ทองมีชีวิตคือยกลูกสาวนามว่าอมิตตาให้โดยบอกกับตาเท่าชูชกว่าอันที่จริงเห็นว่าของข้าพเจ้ามันเกือบจะเกินไปสักหน่อยทำเนาเถิดนะไม่คิดจะได้เป็นมิตรกันบ่อยๆนานไปเบื้องหน้าตามแต่คุณเจ้าจะกรุณานับเนื้อกันมาแต่ก่อนจะเลี้ยงไว้กับเอวอู่หรือจะให้เป็นคู่เคียงหมอนหรือจะให้นอนที่ปลายตีนข้าพเจ้าก็ยอมพร้อมทุกสิ่ง
แล้วไม่ว่าส่วนกระเท่าชูชกชราเมื่อเห็นรูปร่างเจ้าอมิตตายุคพยาวแรกรุ่นสุนทรเด็กดรุณีแน่งน้อยหน้านวลชวีชวันเพิดพิงพลายชช่วยฉายเชิดชอบเฉลาดังว่าพฤษโคตรเข้าชราเท่าชราจรคันแล้วเห็นเหยื่อหญ้าอ่อนออกโอชาโอดอ้าละลนละลานแลบชิวหาหูหางระเหิดหันเท่าก็มีจิตเกษมสันโสมนัสวนยิ่งนึกว่าวาสนากูนี้จีจริงหนอตาเท่าจึงพารับรองความคดีความว่าถ้าท่านทั้งสองปราณีฉันจริงไซจะพาหล่อนไปวันนี้ส่วนพรามทั้งสองก็ยินยอมไม่ห้ามพรามเท่าก็ลายสกุลพรามลงจากเรือนพานางอมิตตาไปสู่บ้านคุณวิทัตอยู่เรื่องที่รมสนิทสนมเสน่หาตามโลกธรรมธรรมดานั่นแหละส่วนว่านางอมิตตานั้นเป็นลูกเหล่าตระกูลไม่เสียชาติคิดว่าตัวเป็นทาสไม่ได้นึกว่าเป็นสาวได้แก่ผัวคิดแต่ทุกข์ของพ่อแม่กรรมแล้วก็ตามกรรมเจ้าก็พาหุงต้มตักตามทุกค่ำเช้าไม่ขวยเขินละอายเพื่อนเวลาเช้าเจ้าก็ทำเวลาค่ำเจ้าก็ไม่ได้ตักเตือนทั้งการเรือนเจ้าก็ไม่ได้ว่าทั้งหาฟืนเจ้าก็ไม่ได้พักหาเจ้าก็เจ้าเฝ้าชลาทุกวันเวลานั่นแลส่วนพราหมณ์หนุ่มๆทั้งหลายในละแวกบ้านคุณวิทัตคันได้เห็นเจ้าอมิตดาเด็กดรุณีมีจริวัตรรู้ดีทุกปฏิบัติสารพัดจะบำเรอเท่าชราครั้นคิดถึงเมียของตนขึ้นมาก็ให้หมกมุ่นบ้างก็ฮึดฮัดหุนหันหวนเหมาบ้างก็เดินแหลกด่าด่าพี่โทษต่างพากันโกรธกลับมาสู่เรือนเสียงอื้ออึงสะท้านสะเทือนนั้นหนักหนาตีเมียกันอยู่นี่เฉาเฉาอึกกระทึกไปทั้งบ้านบ้างกระปวดพุ่นง่านเงื่อนง้อศอกบ้างก็ขู่ตะคอกขบเขี้ยวเคี้ยวฟันบ้านก็ฮึดฮัดหุนหันชวนจับไม้บ้านก็วิ่งเวียนไล่แล่นอึ้งคนึงบ้านก็มัดมือแขวนถึงเข้ากับคือบ้านก็ฮึดฮัดหักขี่ฟาดบ้านก็ร้องสำรากพิไรร่ำบ้านก็แดกด่าดุเขี้ยวเข็นว่าอีชาติชั่วอีเสียเช่นชาติโคตรมันไม่ดีฝ่ายหญิงทั้งหลายคันถูกผัวเขาติเตียนจะให้ดึกลับเดือนโดดโลดหนีลงจากเรือนไปหาเหล่าเพื่อนทุกท่วนหน้าร้องไห้เช็ดน้ำตากันหาคันมันแค้นขบฟันถูกขมิ่นมันหมดทุกคนบ้านก็เที่ยวเสือกสนสื่อข่าวกันว่าข้างเรามันกระนั้นข้างท่านมันกระนี้หรือว่าข้างเองมันยังดีสงบอยู่แต่ว่าข้างกูมันเป็นกระนั้นเองเอ๋ยอย่าว่าไปเลยมันก็เหมือนกันมันก็เกิดกะลีลั่นสนั่นไปแล้วสิ้นทั้งบ้านวันนี้มันช่างร้ายรุกรานมันไม่ติดหรือว่ามันเอายาพิษอะไรเข้าไปเราไม่รู้มันได้มันช่างร้ายเสียเหลือจริงๆทั้งนี้ก็เพราะใครเล่าก็เพราะอีสาวสำสามตัดซัดเซบ้างผัวเราจึงรุกรานร้ายขึ้นถึงเพียงนี้จำเราจะเล่นมันเสียทีแต่ว่าจะเล่นมันที่ไหนดีอย่าเลยนะเราจะไปซุ่มซ่อมรออยู่ที่ท่าน้ำอีนาอมิตดามันมาเวลาเย็นเราช่วยกันลุมเล่นเสียให้ยังค่ำร่ำเอาเสียให้สิ้นตำราจะประดังแดกด่าว่ามันเสียให้เจ็บแม่เสือจะลองเล็บเล่นในวันนี้กูจะพิริพิไรร่ำมันให้สิ้นโคตรถ้ามันจะกดเราจะกรูเข้าคร่ามันจะด่าเราดื้อเข้าเถียงมันจะเถียงเราจะกรูเข้าถองถ้ามันจะร้องเราจะร่าเข้ารอกถ้ามันจะตอบเราจะตามเข้าตบถ้ามันจะสู้กูจะเอาเสียให้บัดซบตบหัวเสียให้แสบเสียงใครเขาจะเยี่ยงเอาอีสุกซนอีสุกก่อนห่างนี้มาอยู่กี่วันกี่เดือนจะมาตั้งแต่ต่อเกิดให้ความขุ่นไปทั้งบ้านถึงเสียศักดิ์เท่าไหร่กูก็ไม่คิดผิดไปเป็นเมียตุลาการไม่น้อยหน้าเมื่อมันทนมือทนด่าเราไม่ได้มันก็จะหนีไปจากบ้านผัวเราก็จะค่อยสำราญดังเหมือนดังเคยแต่ก่อนการนั่นแหละ
ส่วนนางอมิตตาเคราะห์ร้ายเพราะมีลมถึงพัดโหมเข้ามาจึงโดนเข้าเต็มที่ทั้งด่าทั้งถูกหยิกถูกข่วนถูกตบสารพัดเดินร้องไห้กลับบ้านตาเท่าชูชกรู้เรื่องเข้าปลอบโยนตอนนี้นางอมิตตาเริ่มพยศบ้างแล้วถูกทำร้ายมาไม่มีทางโต้ตอบเขาได้ก็เลยเก็บอารมณ์ค้างมาระบายกับตาเท่าที่บ้านนางจึงบอกตาเท่าชูชกว่าถ้าแกรักจงให้ข้าทาสหญิงชายมาให้ข้าใช้ข้าขี้เกียจรำคาญนางปรามณีปากตะไคร้บ้านนั้นจึงไม่อยากจะออกจากบ้านไปให้มันเห็นและนำให้ชูชกเท่าไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระโอรสพระธิดากันหาชาลีตาเท่าไม่เต็มใจจึงบอกว่าทางมันไกลนักนางอมิตตาจึงขู่ว่าถ้าแกไม่ไปก็หมายความว่าแกไม่รักข้าถ้าข้าก็จะไม่อยู่กับแกจะกลับบ้านไปหาคนที่ข้ารักมีมันใหม่ตาเท่ายืนตัวแข็งเหมือนหัวใจหล่นหายตกลงตามใจเมียไปสิจ้าเมียจ๋าขอให้รู้เถิดว่าความสุขความไม่พอใจของแม่อยู่ที่ใดจะไปหามาประเคนแทบเท้าแม่ทุกอย่างอย่าว่าแต่หนทางไกลเลยแค่เขาวงกตต่อให้ไกลถึงเมืองนรกหากเมียต้องการแล้วผัวก็จะไปหาให้เมื่อตาเท่าชูชกตกลงตามใจนางแล้วก็จะไปซ่อมเปลี่ยนแปลงเคหสถานเสียให้มั่นคงหล่อนอยู่หลังจะได้วางกังวลมองหน้าเมียเสียให้เต็มอิ่มอยากจะปืนนางเข้าไปทางดวงตาก็จนปัญญาทำไม่ได้เสน่ห์นางฉาบไล้หัวใจเหมือนถูกผืนผ้าถูกเย็บผนึกไว้ด้วยเส้นได้แต่มันเป็นเส้นได้แห่งตันหะราขาเมื่อคราวหัวใจจึงเหมือนถูกฉีกรากออกเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอาวรณ์และน้ำตาร้องเรียกเรียรายอะไรเมียยิ่งกว่าลูกอะไรแม่ตรงไปที่สีพีเชตุดรและได้ข่าวว่ากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จไปบำเพ็ญพรตที่เขาวงกตก็ตามไปเข้าป่าบุกฝ่ามิได้ย่อท้อมุ่งแต่จะนำกันหาชาลีมาสนองความปรารถนาของเมียให้จงได้กระทั่งมาถึงด่านอันเป็นดินแดนของพรานเจตบุตรซึ่งเป็นคนของพระเจ้าเจตราชซึ่งทรงวางไว้เป็นด่านระวังให้พระเวสสันดรตอนที่มาส่งเสด็จฝูงสุนัขของเจตบุตรมาพบก็ไล่กัดตาเช่าชูชกปีนขึ้นไปบนต้นไม้หนีสุนัขร้ายนั่งร้องไห้รำพันถึงพระเวสสันดรดังวากวากเมื่อพานเจตบุตรมาพบก็ยกหน้าไม้ขึ้นเล็งขู่ตวาดจับพิฆาตฆ่าเพราะเห็นว่าเป็นภัยแก่พระโพธิสัตว์แต่ตาเท่าชูชกแก้ไขเอาตัวรอดด้วยปฏิภาณอ้างว่าตนเป็นพราหมณ์ทูตจำทูลพระราชสารของพระเจ้าสนชัยไปให้พระเจ้าโอรสเชิญทูลเสด็จคืนสู่บุรีเชตุดรหาใช่เป็นพราหมณ์ทุกขะไม่หักใครใครฆ่าเราเสียมันผู้นั้นเท่ากับเป็นกบฏเจตบุตรได้ฟังดังนั้นหน้าที่ยกขึ้นเล็งด้วยความมุ่งร้ายลดลงทันทีเหลือแต่กิริยาที่แสดงให้รู้สำนึกผิดและออกปากขอโทษที่ได้โอหังบังอาจแก่พราหมณ์ขุนนางเชิญตาเช่าชูชกลงจากท่าคบไม้นำไปสู่กระท่อมปฏิบัติเอาใจอย่างดีเมื่อตาเท่าชูชกหลอกกลับพลิกกับเกลือเป็นล่องกล่องพระราชสารเจตบุตรก้มลงกราบอย่างสวยงามก่อนเท่าชูชกจะลาจากยังจัดเสบียงกลางเพิ่มเติมไปกินตามทางและยังเจ้ากี้เจ้าการแนะนำลำเนาป่าให้ขุนนางกำมารอฟังอย่างไพเราะว่าด้วยเจริญเชิญท่านอาจารย์ไปสู่ประเทศนั้นแลเทศนาอวสานในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาเป็นพลานุภาพขจัดอุปสรรคอุปัตถวันตรายขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีในทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้